ตกเรื่องเปียพิมพ์โบราณเครื่องดนตรีหายากผู้หญิงเล่นไม่ได้จริงหรือพิมพ์เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายทำให้เกิดเสียงได้โดยการดีดสายให้สั่นสะเทือนตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคือกีตาร์ที่วัยรุ่นนิยมเล่นก็จัดอยู่ในเครื่องดนตรีตระกูลเดียวกับพิณมีรูปร่างและวิธีการเล่นที่คล้ายๆกันซึ่งประเทศไทยเรามีเครื่องดนตรีตระกูลพิณอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นกระจับปีของภาคกลางซึ่งของภาคเหนือพิณของภาคอีสานเป็นต้นทั้ง3ชนิดที่กล่าวมาล้วนมีขนาดรูปร่างและวิธีเล่นที่คล้ายคลึงกันมากซึ่งพอจะหัดเล่นกันได้ไม่ยากนักและพอพบเห็นได้ทั่วไปในภาคต่างๆยกเว้นกระจับปีซึ่งหาคนเล่นได้น้อยปัจจุบันมีคนสนใจฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรีไทยกันมากทั้งหญิงและชายแต่มีพิณอยู่ชนิดหนึ่งที่คนเล่นได้น้อยจนเกือบจะสูญหายไปจากประเทศไทยแล้วและมักคิดว่าเล่นได้เฉพาะผู้ชายคือพิณเปี๊ยะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากเป็นตระกูลเดียวกับพิณน้ำเต้าซึ่งเป็นพิณสายเดียวที่นิยมใช้เล่นประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์แต่โบราณซึ่งปัจจุบันอาจจะหาดูไม่ได้แล้วถ้าดีดพิณเปี๊ยะ4สายของผู้ชายโดยพ่อบุญมาชัยมโนจังหวัดลำปางชายหนุ่มในล้านนาภาคเหนือตอนบนแต่โบราณนิยมใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือประกอบการแอวสาวจีบสาวในตอนกลางคืนโดยเฉพาะเปี๊ยะหากใครเล่นได้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของสาวน้อยสาวใหญ่กว่าคนที่เล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเพราะมีเสียงที่ไพเราะมากและมีความใสกังวานคล้ายเสียงเด่งปีนเมากระดิ่งที่มีเสียงน่าหลงไหลประกอบกับมีคนเล่นได้น้อยเพราะเล่นได้ยากมากและหาเครื่องดนตรีมาหัดเล่นได้ยากเช่นกันดังนั้นคนที่เล่นเปียได้จึงถือว่าเป็นคนเก่งและมีความเพียรมากคนหนึ่งวิธีการเล่นเปียนั้นก็แปลกกว่าพิณชนิดอื่นคือต้องแนบกล่องเสียงไว้บนหน้าอกของผู้เล่นพร้อมกับการเปิดปิดกล่องเสียงให้มีเสียงกังวานโดยใช้ผิวหนังที่มีเนื้อบริเวณหน้าอกเป็นส่วนสะท้อนและควบคุมขนาดของช่องเสียงดังนั้นคนส่วนมากจึงมักเข้าใจว่าพิณเปียผู้หญิงเล่นไม่ได้ด้วยเหตุผล3ประการคือ1ผู้หญิงมีหน้าอกนูนกว่าผู้ชาย2ผู้เล่นพิณเปี๊ยะต้องเปลือยอกเวลาเล่นซึ่งผู้หญิงคงไม่เหมาะสม3แต่ก่อนมายังไม่เคยเห็นผู้หญิงเล่นพิณเปี๊ยะซ้ายเปี๊ยะ4สายขวาเปี๊ยะ3สายเหตุผลทั้ง3ข้อนี้ฟังดูก็มีความน่าเชื่อถืออยู่มากหากไม่พิจารณาหรือมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้ดีพอดังที่เคยมีการให้สัมภาษณ์จากผู้รู้บางท่านที่ยังเข้าใจผิดอยู่ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ก่อนอื่นผมขอแก้ความเข้าใจผิดพื้นฐาน3ข้อดังที่ยกมาแล้วข้างต้นก่อนดังนี้1ผู้หญิงมีหน้าอกนูนกว่าผู้ชายทำให้ไม่สามารถแนบกล่องเสียงลงบนหน้าอกได้หากได้เสียงคงไม่ดังกังวานเช่นผู้ชายเพราะกล่องเสียงของพิณเปี๊ยะต้องอาศัยผิวหนังที่กว้างและมีความยืดหยุ่นในการสะท้อนและควบคุมขนาดของช่องเสียงแต่ผิวหนังบริเวณหน้าท้องของผู้หญิงก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สามารถนำมาใช้แทนได้และตำแหน่งการวางกล่องเสียงก็ไม่ต่างจากเดิมมากนักซึ่งยังคงให้ความคล่องตัวในการเล่นใกล้เคียงแบบเดิม2ผู้เล่นพิณเปี๊ยะต้องเปลือยอกเวลาเล่นซึ่งผู้หญิงคงไม่เหมาะสมแต่คนโบราณโดยส่วนมากไม่นิยมใส่เสื้อจะมีก็เพียงผ้าพาดบ่าโดยเฉพาะผู้หญิงในล้านนาสมัยก่อนการเปลือยอกเดินไปไหนมาไหนเป็นเรื่องปกติดังจะหาดูได้จากภาพถ่ายเก่าๆเช่นในหนังสือล้านนาในอดีตเล่มหนึ่งที่คุณบุญเสริมสาตราภัยเคยรวบรวมไว้3แก่ก่อนมายังไม่เคยเห็นผู้หญิงเล่นพิณเปี๊ยะแต่สิ่งที่ไม่เคยเห็นนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีเสมอไปเพราะอายุของคนเรานั้นมักไม่เกิน100ปีแต่เครื่องดนตรีชนิดนี้มีใช้กันในล้านนามากกว่า500ปีแล้ว
ครั้นจะบอกว่าในช่วงอายุของตนนั้นไม่เคยเห็นจึงคิดว่าไม่มีซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรโดยเฉพาะพิมพ์ในตระกูลเดียวกับพิมพ์เปี๊ยะนั้นคนในแหล่งอารยธรรมโบราณเกือบทั่วโลกรู้จักใช้กันมากกว่า 3,000 ปีแล้วหัวเปี๊ยะวิธีการดีดพิมพ์เปี๊ยะหลักฐานที่พอยืนยันให้เห็นว่าผู้หญิงแต่เดิมนั้นสามารถเล่นพิมพ์เปี๊ยะได้เช่นเดียวกับผู้ชายมีดังต่อไปนี้หลักฐานชิ้นแรกจากบทความที่คุณไมเคิลไรท์ได้แปลมาจากหนังสือซิวา Temple and Temple Ritual Madras 1988 และลงตีพิมพ์ในหนังสือศิลปวัฒนธรรมปีที่12ฉบับที่12โดยกล่าวถึงพระราชพิธีกับเทวพิธีของฮินดูที่รูปเคารพในเทวสถานต้องมีนางเทพทาสีคอยดูแลปรนนิบัติและทำหน้าที่ประโคมดนตรีให้เทวรูปฟังเยี่ยงพระมหากษัตริย์โดยแบ่งหน้าที่นักดนตรีหญิงและชายออกจากกันคือนักดนตรีหญิงจะให้ประโคมดนตรีประเภทสายพวกพิณต่างๆในเขตเทวาลัยในลักษณะขับกล่อมส่วนนักดนตรีชายจะให้ประโคมดนตรีประเภทเครื่องตีและเป่าที่ต้องการเสียงดังมากๆใช้ในการแห่เทวรูปหรืองานเฉลิมฉลองเทวสถานหลักฐานนี้อาจยังไม่ชัดเจนพอแกก็บอกได้ว่าศาสนาฮินดูใช้ผู้หญิงดีดพิณขับกล่อมเทวรูปในศาสนพิธีซึ่งไทยได้รับรูปแบบเหล่านี้มาใช้ในราชสำนักเช่นกันหลักฐานชิ้นที่2จากการสัมภาษณ์ท่านเจ้าคุณพระเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่31ตุลาคม2535ความว่าได้ไปสวดอภิธรรมงานศพของเจ้าหลวงจักรคำซึ่งตอนนั้นตัวท่านเองยังเป็นเนนอยู่ปัจจุบันหลวงพ่อบวชเป็นพระมาได้40พรรษาแล้วได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเสียงสั้นเสียงป๊อปแต่ไม่ใช่เสียงสลอหรือเสียงซึ่งเสียงแปลกๆไม่เห็นตัวผู้เล่นไม่เห็นเครื่องดนตรีได้แต่ถามว่าเสียงอะไรเขาบอกว่าเปี๊ยะผู้หญิงเล่นเข้าใจว่าเป็นนางสนมของพระเจ้าหลวงเพราะเจ้าหลวงมีวงดนตรีเองอยู่ในคุ้มนักดนตรีเป็นผู้หญิงทั้งหมดหลักฐานที่กล่าวมาแล้วทั้งสองชิ้นนี้พอจะสรุปให้เห็นได้แล้วว่าผู้หญิงนั้นเล่นพิณเปี๊ยะได้แกจะใช้บรรเลงขับกล่อมเฉพาะเจ้านายในคุ้มในวังแต่เดิมเท่านั้นคนทั่วไปจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นได้ยินกันมากนักหลักฐานชิ้นที่3เป็นภาพปูนปั้นรูปนักดนตรีหญิง5คนเป็นส่วนหนึ่งของภาพเล่าเรื่องชาดกประดับรอบฐานเจดีย์พบที่คูบัวจังหวัดราชบุรีปัจจุบันถูกเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครเรียงจากซ้ายไปขวาคนที่1ข้อไม้หรือกลับคนที่2ขับร้องคนที่3ดีดพิณ5สายเหมือนปี่แป๊ของจีนคนที่4ตีฉิ่งหรือแฉคนที่5ดีดพิณน้ำเต้าหรือพิมพ์เปี๊ยะท่าดีดพิมพ์น้ำเต้าของหญิงภาพปูนปั้นเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเนื่องจากปูนปั้นชิ้นนี้สร้างขึ้นในยุคศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่12ถึง13โดยประมาณดังนั้นจึงสึกกร่อนไปตามกาลเวลาทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นในนักวิชาการบางท่านเกี่ยวกับภาพปูนปั้นนักดนตรีคนที่5นี้ว่าเล่นเครื่องดนตรีอะไรกันแน่คนที่ศึกษาเครื่องดีดก็ว่าเป็นพิณน้ำเต้าส่วนคนที่ศึกษาเรื่องเครื่องเป่าก็ว่าเป็นปี่บ้างเป็นปลื้มบ้างดังนั้นจึงขอชี้แจงแยกแยะให้เห็นแถมท้ายไว้ดังนี้ประการแรกเมื่อดูจากลักษณะการแต่งตัวของนักดนตรีทั้ง5คนจะเห็นได้ว่า4คนแรกจะใช้ผ้าสบายพาดบ่าปิดหน้าออกแบบง่ายๆให้ชายผ้าสลับหน้าหลังแต่คนที่5ซึ่งดีดพิณน้ำเต้านั้นจะใช้ผ้าปิดหน้าอกรัดอกค่อนข้างแน่นแล้วพาดชายผ้าผ่านไหล่มาข้างหน้าทั้งสองข้างเพื่อให้หน้าอกกระชับสามารถครอบกล่องเสียงของพิมพ์ไว้ที่หน้าท้องได้อย่างสะดวกหากเป็นเครื่องเป่าดังที่บางท่านเข้าใจเหตุใดจึงต้องรัดหน้าอกให้กระชับต่างจาก4คนแรกด้วย
ทั้งที่เครื่องเป่าควรจะปล่อยหน้าอกให้สบายเพื่อปอดจะได้ขยายเป่าลมได้เต็มที่ประการที่2เทคนิคการปั้นและฝีมือช่างหากเทียบฝีมือของช่างที่ปั้นภาพนี้กับภาพปูนปั้นอื่นๆในสมัยเดียวกันจะเห็นได้ชัดว่าฝีมือของช่างที่ปั้นนี้ยังไม่ดีนักความละเอียดสัดส่วนต่างๆยังไม่ค่อยถูกต้องจึงแลดูด้ามพิมพ์มีขนาดใหญ่ประกอบกับเทคนิคการปั้นปูนหากต้องปั้นชิ้นงานที่เป็นท่อนยาวอย่างด้ามพิมพ์น้ำเต้าให้ลอยอยู่ที่หน้าอกของนักดนตรีดังในรูปจะต้องมีไส้หรือแกนเพื่อรักษารูปทรงของปูนปั้นนั้นไว้ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าช่างที่ปั้นคงจะเอาไม้มาทำแกนข้างในครั้นการเวลาล่วงไปไม้ก็ผุปูนบางส่วนกระเทาะออกเป็นช่องดังในภาพทำให้บางท่านคิดว่าเป็นช่องสำหรับเป่าของเครื่องเป่าหรือรูสำหรับปิดนิ้วของปี่หรือขุยไปประกอบกับด้ามพิมพ์ส่วนปลายหักหายไปจึงแลดูสั้นคล้ายเครื่องเป่าประการที่3ท่าทางและวิธีการใช้เครื่องดนตรีที่ปรากฏในภาพปูนปั้นเป็นลักษณะของการเล่นพิมพ์น้ำเต้าหรือพิมพ์เปี๊ยะอย่างชัดเจนเพราะผู้เล่นครอบกล่องเสียงที่มีลักษณะครึ่งวงกลมไว้ที่หน้าท้องมือขวาถือด้ามพิมพ์ไว้บริเวณรัดอกของพิมพ์เชือกที่รัดสายให้ติดกับคันทวนและกล่องเสียงมือซ้ายใช้นิ้วโป้งประคองคันพิมพ์ไว้ใช้นิ้วชี้แตะสายที่จุดฮาร์โมนิกและใช้นิ้วกลางดีดให้เกิดเสียงป๊อปแบบพิมพ์เปี๊ยะซึ่งท่าทางและวิธีการดีดยืนยันได้อย่างแน่นอนและสามารถนำท่านี้มาใช้บรรเลงพิมพ์น้ำเต้าหรือพิมพ์เปี๊ยะได้จริงโดยเฉพาะพิมพ์เปี๊ยะที่มีสายมากๆเช่น 3-7 สายนั้นจะใช้ดีดได้ง่ายมากเพราะสาย1มี2เสียงจึงเล่นได้ง่ายขึ้นแม้ท่าดีดเปี๊ยะลักษณะนี้จะต่างจากท่าดีดเปี๊ยะในปัจจุบันก็ตามแต่ก็เคยพบในรูปภาพเก่าๆและคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในจังหวัดเชียงรายและชาวเขาบางเผ่าว่าเล่นเปี๊ยะในลักษณะท่าทางเช่นนี้ด้วยเหตุผลและหลักฐานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้เราทราบว่าในอดีตไม่ใช่แต่ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเล่นพิมพ์เปี๊ยะได้ผู้หญิงก็สามารถเล่นพิมพ์เปี๊ยะได้เช่นกันแต่อาจจะมีความคล่องตัวน้อยกว่าผู้ชายเล็กน้อยเพราะการดีดสายพิมพ์ของผู้หญิงนั้นจะต้องดีดในลักษณะเลื่อนมือเข้าออกขนานกับพื้นเพราะครอบกล่องเสียงไว้ที่หน้าท้องแก่การดีดพิมพ์ของผู้ชายจะดีดในลักษณะไหลเลื่อนมือขึ้นลงตามแนวทแยงเพราะครอบกล่องเสียงไว้บนหน้าอกสำหรับท่านสุภาพสตรีที่จะหัดดีดพิมพ์เปี๊ยะนั้นอาจต้องพิถีพิถันกับชุดหรือเสื้อที่ใช้ใส่เวลาดีดพิมพ์เปี๊ยะสักหน่อยเพราะต้องโชว์ผิวหนังส่วนหน้าท้องพอสมควรหากมีความมั่นใจในตัวเองก็คงไม่มีปัญหาลด 40% กลับมาแล้วสมัครรับนิตยสารศิลปวัฒนธรรม1ปี12ฉบับลดเหลือเพียง 1,200 บาทเฉพาะสมัครวันที่ 9-31 มกราคม 2564 เท่านั้นคลิกสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อ22เมษายนพ.ศ. 2560We'll be right back.